วัสดีค่ะกลับมาพบกับ Tasty Food อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการทำขนมครกม้วนนะคะแต่เราจะไม่ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราตัดเป็นช่วงๆ Tasty Food ขอคุยเรื่องคุณค่าทางอาหารขนมครกม้วนนี้เราใส่หน้า3อย่างมีข้าวโพดมีฟักทองแล้วก็ต้นหอมว้าวเราบอกเทคนิคการเลือกซื้อฟักทองก่อนนี่คือฟักทองที่เราซื้อมามีอยู่3แบบที่มีฟักทองอ่อนฟักทองอ่อนนี้ใช้สำหรับต้มจิ้มน้ำพริกนะคะฟักทองแก่ขึ้นมาระดับปานกลางเราใช้ทำแกงหรือว่าผัดนั่นคือทำอาหารคาวและที่เราเลือกมานี่คือเป็นฟักทองแก่เหมาะสำหรับทำขนมค่ะฟักทองแก่วิธีเลือกซื้อแบบเป็นทั้งลูกมานะคะแต่ว่าตัดมาให้ดูแล้วลักษณะเป็นแบบนี้สมมุติว่าฟักทองที่อยู่ที่ร้านแล้วลูกมันขนาดเท่ากันความรู้สึกของคุณคือลูกมันเท่ากันใช้วิธีหยิบขึ้นมานะคะลองวัดน้ำหนักมือดูเลือกลูกที่ขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักลูกใดลูกหนึ่งที่มากกว่าฟักทองลูกนั้นเนื้อจะแน่นแล้วเนื้อจะเหนียวน้ำหนักของฟักทองเลยมากกว่าเลือกลูกที่มีน้ำหนักมากกว่าไหนขนาดเท่ากันแล้วหนักเลือกลูกนั้นอีกเรื่องนึงนะคะใช้เล็บจิกเข้าไปค่ะถ้าเราเอาเล็บจิกเข้าไปแต่ลักษณะคือนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปาดให้ดูนะคะมีน้ำใสๆไหลออกมาแบบเนี้ยลองไปตรงนี้นะเห็นไหมคะน้ำใสๆจะไหลออกมาทองนั้นเหนียวแน่นอนค่ะบางคนบอกว่าฟักทองสีเขียวจะได้ความมันมากกว่า2อย่างง่ายๆที่เราดูนะคะใครมีเทคนิคที่ดีกว่าบอกเราได้เดี๋ยวเรามาทำขนมครกตอนนี้เริ่มต้นให้ดูฟักทองกันก่อนนี่คือขนมครกม้วนนะคะของที่มีคุณค่าทางอาหารยังไงน้ำดอกอัญชันดอกอัญชันไม่ได้ซื้อค่ะเก็บเอาจากแถวๆบ้านค่ะตอนนี้มาถึงคุณสมบัติของดอกอัญชันสายตาสำหรับคนที่ใช้สายตาบ่อยๆนะคะดอกอัญชันสามารถบำรุงสายตาได้ผมนะคะขาวแล้วหรือใกล้ขาวแล้วน้ำดอกอัญชันสามารถทำให้ผมโดกดำเงางามแล้วก็สวยขึ้นได้หน้าของขนมครกม้วนเราใช้ข้าวโพดที่เราเลือกข้าวโพดสีม่วงนะคะสาเหตุที่เลือกข้าวโพดสีม่วงเพราะว่าอ่านมาว่าชะลอความแก่ได้นะคะคงไม่มีใครอยากแก่ใครล่ะคะจะอยากแก่ wow. แล้วที่สำคัญนะคะต่อต้านมะเร็งด้วยฟักทองต้นหอมตัวเนื้อของ
ขนมครกม้วนนะคะที่ผสมลงไปในแป้งที่มีกะทิเรารสชาติหวานน้อยอาหารรสชาติหวานมากๆก็ทำให้แก่เร็วนะคะผิวพรรณเหี่ยวย่นได้ก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าอยากสวยอยากสาวพยายามหลีกเลี่ยงทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมากินไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าขนมครกม้วนที่ทำเป็นยังไงบ้างหน้าตาสีดำๆอย่างนี้นะคะแต่คุณค่าทางอาหารสูงมากๆค่ะเพราะว่าน้ำดอกอัญชันตัดตรงกลางเลยค่ะใครที่ต้องการหุ่นดีฟักทองช่วยได้นะคะฟักทองลดความอ้วนได้ด้วยนะคะถ้ามีญาติพี่น้องหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุหน่อยแล้วเป็นโรคเบาหวานนะคะทานฟักทองก็ดีลดน้ำตาลในเลือดนะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีญาติผู้ใหญ่ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแล้วเป็นเบาหวานสามารถทานฟักทองนะคะแล้วนี่เลยค่ะตัวขนมครกม้วนของเรานี่ก็ใส่ฟักทองค่ะแป้งนะคะอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วแล้วขนมครกถ้าเราอยากใส่น้ำปรุงใส่เองเราก็ใส่เองได้นะคะลดน้ำบางส่วนแล้วก็ใส่น้ำปรุงใส่ไปแทนค่ะตอนนี้ประมาณ 2:30 ทำเสร็จก็หิวค่ะต้องรีบกินค่ะขนมครกม้วนอร่อยจริงๆค่ะม้วนก็สวยงามแล้วเราก็มาทานเละเทะตุ้มเป๊ะยังไงไม่รู้ค่ะเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมคะตอนที่ทำอยู่นะถ่ายไม่ทันค่ะเพราะว่าหิวมากๆเลยเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะถ่ายวิดีโอใหม่แล้วก็ให้เพื่อนๆดูตอนนี้ดูเราทานขนมครกม้วนกันไปก่อนนะคะกรอบมากกรอบจริงๆค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำปูนใสไปด้วยมันเลยกรอบสุดๆกรอบมากๆอาหารทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดเทคนิคถ้าคุณไม่เคยทำเลยแล้วอยู่ดีมาทำอร่อยอันนี้แสดงว่าคุณมีพรสวรรค์แล้วล่ะค่ะลองทำดูนะคะเมนูไหนง่ายๆแล้วคนที่เรารักชมอย่างน้อยๆเราก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะว่ามีคนที่เรารักชมเมนูที่เราทำค่ะลืมบอกอีกเคล็ดลับนึงนะคะขนมครกนะคะเวลาคุณทำถ้าเป็นไปได้กะทิอะค่ะต้มไฟอ่อนๆสักพักหนึ่งพอมันเดือดปุดปุดเอาแบบปุดเล็กๆนะคะไม่ให้ปุดใหญ่ๆพอมันเดือดปุดปุดอย่าให้แตกมันสักพักหนึ่งเปิดไฟอ่อนทิ้งไว้สัก5 นาทีแล้วค่อยปิดไฟถ้ายิ่งต้มไว้ก่อนเนี่ยขนมครกจะเก็บไว้ได้นานมากกว่าที่ไม่ได้ต้มกะทินะเพื่อนๆลองใช้เทคนิคนี้ดูแล้วลองสังเกตดูว่าขนมครกนั้นจะเก็บได้นานกว่ากะทิที่ไม่ได้ต้มค่ะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆนะคะมียายอยู่คนหนึ่งขายขนมครกค่ะขนมแถวบ้านทำขนมครกอร่อยอร่อยเขาใช้โม่ค่ะยังไงร้านนี้ก็ใช้โม่วางอยู่ข้างๆเตาขนมครกของเขาที่เขาทำขายนะคะเพราะเราก็เห็นโม่อยู่ตอนเด็กจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่โบราณจริงๆอร่อยค่ะเป็นขนมครกที่
ช้ได้ใช้ได้เพราะว่าเราชอบอาหารที่ทำไปก็ชมไปมันไม่ได้คือปกติก็จะไม่ได้ชมเรื่องความอร่อยอะไรของตัวเราเองที่เราทำหรอกนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะชมก็จะชมสิ่งที่เราคิดว่าเราเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเราเลือกกินของดีไม่ใช่ของดีๆไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงนะคะถ้าจะเน้นย้ำว่ากินของดีๆกินของดีๆต้องไปกินของแพงๆการที่กินของดีมันก็ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปเลือกอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของเราอันนั้นคือเป็นอาหารดีสำหรับร่างกายเราอะค่ะอยากติดตามนะคะใน Facebook เราก็มีนะคะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยเราด้วยช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เทสซีฟู้ดทำคลิปใหม่ๆออกมาและอย่าลืมนะคะข้างๆกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อให้รู้ว่าเทสซีฟู้ดมีคลิปใหม่แล้วคุณก็ได้ดูคลิปนั้นก่อนคนอื่นนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ